สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนพอมาศึกษาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดถึงได้รู้ว่าชาตินี้เราไม่ได้ทำชาติก่อนเราต้องทำมันต้องมีเหตุจึงมีผลคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าบังเอิญมีแต่เหตุกับผลต้องเคยทำมาแน่นอนพอดีคนที่ยืนยันคือครูบาอาจารย์ตอนหลังอย่างคุณยายชีที่เราไปเรียนกับท่านคุณยายชีสะอาดท่านก็มียานที่จะรู้อดีตชาติอยู่3ชาติพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านเป็นพระที่ท่านมียานรู้อดีตนะท่านก็พูดตรงกันว่ายายคนเนี้ยชาติก่อนๆเนี่ยชอบไปทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยกล่มสลายเราก็เลยมาเจอเศษกรรมตรงนี้แค่ท่านบอกนี่แค่เศษนะไอ้ของใหญ่ๆน่ะใช้หนี้เข้าไปแล้วนี่แบบวิทยาศาสตร์เลยนะครับวิทยาศาสตร์เลยผมกำลังนึกว่าการกระทำใดก็ตามที่ท่านกระทำไปผลของมันจะต้องมีอยู่เสมอมันไม่มีอะไรหายไปจากโลกนี้ไม่มีโดยเฉพาะไม่มีใครใหญ่เหนือกรรมคุณอย่าไปหาเถียงว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปคุณไม่มีวันจะเปลี่ยนกฎธรรมชาติได้ค่ะครับอันนี้ชัดเจนต่อมาแล้วฮะอาจารย์เห็นบอกว่าความเป็นครูความเป็นคนช่างสงสัยก็เลยเจอดีศาสนานี้เขาให้สงสัยได้ใช่ให้สงสัยได้ให้สงสัยและต้องหาคำตอบด้วยใช่หลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยถ้าใครว่าศาสนาพุทธไม่เป็นวิทยาศาสตร์ครับคุณยังไม่รู้จักศาสนาพุทธดีพอศาสนาพุทธเป็นศาสนาของการใช้ปัญญาท่านบอกชาวพุทธเนี่ยถ้าใครบอกอะไรแล้วเชื่อทันทีก็โง่บอกอะไรแล้วปฏิเสธทันทีก็โง่อีกไม่เพราะยังไม่ผ่านการพิจารณาโง่อีกแต่ให้ใช้สติปัญญาพิสูจน์นะก่อนจะตัดสินใจว่าเชื่อหรือไม่เชื่อคุณต้องหาข้อมูลแต่บางอย่างคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันไม่เชื่อสวรรค์นรกมีจริงถ้าฉันยังไม่เห็นกับตาตัวเองอย่างเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องเห็นกับตาตัวเองหรอกไปดูประสบการณ์ของท่านที่เห็นหรือไม่อย่างเด็กเนี่ยจำเป็นต้องพิสูจน์ไหมมีปลั๊กไฟเนี่ยผู้ใหญ่บอกว่าแย่มือเข้าไปแล้วมันจะดูดฉันต้องพิสูจน์นะคุณกล้าให้ลูกพิสูจน์ไหมความชอบจนถึงขนาดว่าเอาล่ะฉันจะต้องเป็นครูสอนฝรั่งเศสสอนอะไรมันเปลี่ยนมาเป็นครูศาสนาได้ไงคือพอปฏิบัติสมาธิได้3ปีเองอ่ะอันนี้คือเราปฏิบัติของเราไม่ปฏิบัติโดยมีครูบาอาจารย์ยังไม่ได้สอนไม่ได้ไปสอนคนอื่นไม่ได้สอนเป็นฝ่ายรับข้อมูลรับความรู้ปฏิบัติกับคุณยายชีเสร็จแล้วพอย้ายมาอยู่โคราชก็ได้มาได้ธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์เยอะมากเพราะว่าเป็นศึกษานิเทศเขตต้องไปสุรินทร์ด้วยมันคุม5จังหวัดนั่นนะคะอาจารย์เป็นศึกษานิเทศศึกษานิเทศเขตอีสานใต้เนี่ยมันต้องดูโคราชชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษครับอันนี้พอเราไปนิเทศสุรินทร์เราก็ถามว่ามีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านเก่งเรื่องกรรมฐานเนี่ยเป็นใครก็บอกหลวงปู่ดูลย์เราก็ไปกราบแล้วเราก็ประทับใจท่านมากท่านให้ธรรมะให้อะไรเยอะโอ้อาจารย์อยู่ในเขตภาคอีสานซึ่งเป็นพระป่าเยอะอีสานใต้อยู่โคราชก็ได้เจอหลวงพ่อพุธนิดนึงอาจารย์อยากรู้ว่าหลวงปู่ดูลย์หรือหลวงปู่พุธจากคนที่ไม่ได้สนใจอาจารย์อาจจะเหมือนผมตอนนั้นว่าก็ไม่ได้สนใจมากไม่ได้รู้มากแล้วก็คิดว่าชีวิตไม่จำเป็นมากอะไรทำให้อาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยที่ท่านสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตที่เราจะต้องเข้าไปนำมันมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคือตอนนั้นเราเห็นทุกข์แล้วแล้วเรารู้ว่าธรรมะนั่นแหละหลวงตาบัวท่านจะบอกธรรมะเป็นน้ำดับไฟธรรมะเท่านั้นที่จะแก้ทุกข์เราได้ก็ได้ไปกราบหลวงปู่ดูลย์ได้ธรรมะท่านเนี่ยโอ้โหละเอียดมากอันนี้พอปฏิบัติได้3ปีได้ทุนไปฝรั่งเศสคราวนี้ไปทำด็อกเตอร์เนี่ยก็ไปกราบลาท่านท่านกลับเอาธรรมะชื่อจิตคือพุทธะเป็นธรรมะเรียกว่ากันเดียวนะที่สืบทอดมาเพราะว่าท่านให้ธรรมะเยอะแต่ว่าไม่มีลูกศิษย์อัดเทปไว้อ่ะก็ได้อันนี้เป็นอันเดียวที่ได้รับการบันทึกไว้อันนี้ท่านส่งให้เป็นชีทที่พิมพ์โรเนียลมาเนี่ยเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยแล้วไปสอนคนอื่นด้วยแล้วก็บอกว่าหนูสอนไม่ได้ค่ะหนูเพิ่งปฏิบัติภาวนาได้3ปีท่านบอกสอนได้จิตชำนาญแล้วเราก็ยืนหยัดว่าไม่ได้วันนี้พอมาจัดอบรมอะช่วงแรกๆเนี่ยไม่เคยสอนเองนะนิมนต์พระมาวันละเดี๋ยวอาจารย์นิดนึงโอเคอาจารย์ศึกษาแล้วก็ชอบแล้วก็อาจจะมีเหตุบังเอิญว่าหลวงพ่อท่านอยากให้ไปเผยแพร่หลวงปู่ดูลย์ก็เลยได้อ่านเราได้อ่านด้วยอาจารย์ก็เลยได้ศึกษาเพื่อจะแปลอ๋อใช่ระหว่างนั้นอาจารย์ไปทำปริญญาเอกที่ฝรั่งเศสกำลังจะไปเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นครูใช่ไหมฮะก็มาเป็นศึกษานิเทศไงศึกษานิเทศเป็นตำแหน่งหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการใช่ค่ะเพื่อเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการที่เรามีหน้าที่สอนครูสอนครูอ๋อสอนครูไปสอนเด็กอีกทีใช่ตอนเป็นครูเนี่ยมันบอกตัวเองว่าเราจะไม่สอนเด็กให้เก่งอย่างเดียวเราต้องสอนเด็กให้ดีด้วยมันเป็นมาตั้งแต่บรรจุครูมาแล้ว
ุณดูก็คงจะเห็นนะว่ายิ่งโตเนี่ยการศึกษาในระดับสูงๆอ่ะยิ่งห่างคุณธรรมคือการที่ครูเนี่ยจะมุ่งเน้นเอาความเป็นเลิศทางวิชาการจะเห็นว่าเด็กประถมเนี่ยครูยังให้คุณธรรมสอนธรรมทำเยอะเป็นพ่อเป็นแม่มีอบรมความอบรมกล่อมกล่าวพอมัธยมก็เริ่มบางลงบางลงพอมหาลัยเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยครูแล้วน่ะครูเหมือนนักวิชาการเลยให้แต่วิชาการไม่ได้อบรมท่านก็มีหน้าที่ว่าท่านต้องเร่งอ่ะเร่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแข่งกันทางวิชาการเข้าใจละมหาวิทยาลัยให้ความเป็นเลิศทางวิชาการก็คือทำให้คนเก่งเป็นหลักแต่อาจารย์กำลังมองเรื่องความเป็นคนดีแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์มหาลัยไม่ให้ความดีนะเข้าใจฮะแต่เขามีเวลาจำกัดใช่4ปีที่เขามีเขาต้องใส่วิชาการขนาดนี้เวลาท่านจำกัดเวลาท่านจำกัดแต่อาจารย์มองเรื่องว่าถ้าเป็นครูประเภทอื่นยังมีโอกาสใส่จริงๆถ้าตอนนั้นเป็นศึกษานิเทศนะถ้าสมมติมีตัวเลือกนะโรงเรียนประถมมาเชิญกับมหาลัยมาเชิญจะเลือกเรียนประถมนะเด็กมีเวลาในการรับรู้กล่อมกล่าวเรื่องนี้มากแล้วก็ให้คุณธรรมเขาให้ธรรมะเขาเนี่ยเขาซึมซับได้ง่ายแล้วเมื่อไหร่อาจารย์ถึงรู้สึกว่าอ้าวล่ะนอกจากเป็นศึกษานิเทศแล้วฉันมาเป็นเนี่ยสอนธรรมะโดยตรงๆเลยไปทำงานกับวัดเลยอย่างเงี้ยคือตอนเป็นศึกษานิเทศเนี่ยรับผิดชอบนิเทศการสอนฝรั่งเศสอันนี้มันมีศึกษานิเทศวิชาสังคมเนี่ยเขาจะต้องนิเทศการสอนพุทธศาสนาด้วยครับแล้วก็มีงานคุณธรรมด้วยทางหัวหน้าหน่วยเห็นว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ก็เลยบอกเธอรับงานคุณธรรมไปด้วยก็เลยทำสองงานพอแล้วรับผิดชอบนี้ทางกรมก็จะเรียกไปอบรมทฤษฎีการปลูกฝังคุณธรรมเด็กเนี่ยส่วนมากเป็นของฝรั่งอ๋อเหรอฮะของฝรั่งมาจากของฝรั่งเหรอตำราเนี่ยมาของฝรั่งทั้งนั้นเลยเฮ้อทฤษฎีสารพัดเนี่ยชื่อฝรั่งทั้งนั้นแต่เสร็จแล้วศึกษานิเทศพุทธศาสนาเนี่ยเขาให้เราไปช่วยให้ตอบคำถามครูเกี่ยวกับการทำสมาธิซึ่งเขาไม่เคยทำเขาตอบไม่ได้ครูชอบหัวหน้าหน่วยก็เลยบอกว่าเธอจัดคอร์สอบรมครูตอนนั้นกลับมาเยี่ยมบ้านยังเรียนไม่จบจัดไปรุ่นหนึ่งซึ่งเราไม่ได้สอนเองหรอกนิมนต์พระครูเขาประทับใจพอเรากลับมาเรียนจบเนี่ยเขาก็เลยพอเห็นว่าเรารับผิดชอบงานคุณธรรมอาจารย์จัดอีกสิพอจัดอีกเราก็ยังไม่คือจัดแบบงูปลาลองผิดลองถูกแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาประทับใจเขาชอบแล้วเขาก็บอกให้เราจัดอีกจัดให้เด็กมันก็เลยต่อไปเรื่อยๆเราก็ทำแล้วมันมีความสุขนะเราไม่คาดคิดนะหลวงพ่อพุธท่านบอกว่าอบรมสมาธิเด็กน่ะรุ่นหนึ่งน่ะได้ผลคนหนึ่งก็คุ้มแล้วล่ะลูกเราก็ไม่ได้จริงท่านพูดอย่างนี้ทีนี้พอเราทำเนี่ยมันได้ผลเกินคาดเราไม่นึกเลยนะว่าเด็กเกเรเนี่ยกลับไปพ่อแม่จะบอกว่าโอ้ได้ลูกคนใหม่อาจารย์เล่าคร่าวๆก่อนไอ้อบรมของเด็กเนี่ยนะเอาของเด็กกี่วันฮะเด็กเนี่ยมีระดับเด็กเล็ก3วันเด็กเล็กตั้งแต่ป.4ถึงม.1 ม.2แล้วเด็กโตก็ม.2 นี่มันคาบเกี่ยวเท่าไหร่เป็นเด็กโต5วัน5วันค่ะแล้วผู้ใหญ่เนี่ยส่วนมากเขามีภารกิจเยอะเขาก็จะมักคอร์สแค่ 3-4 วัน3วันเนื้อหาหลักๆที่อาจารย์ป้อนให้เด็กคืออะไรทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยแก่นก็คือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานี่คือตัวหลักเลยศีลคืออะไรทำไมเราต้องมีมีแล้วยังไงก็เอาแค่ศีล5สมาธินี่เราก็ไม่ได้มาเน้นแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิเราจะฝึกให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือเพราะเด็กต้องไปเรียนหนังสือฝึกการจดงานด้วยเพราะเราคิดว่าการอบรมของเราเนี่ยอ๋อคือไม่ใช่บรรยายธรรมะจนหลับกันอันนี้คือเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาเลยคือเราต้องการให้เขาเนี่ยไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีศีลแค่ศีล5แล้วก็มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาเอาตัวให้รอดได้พึ่งตัวเองได้อย่างมีสติน่ะเราก็มุ่งหวังแค่นี้หลักของเราเนี่ยคือบอกตรงๆเลยว่าไม่ว่าจะรุ่นไหนวัยไหนหรอกรุ่นเด็กรุ่นเด็กคือถูกบังคับมาเกือบทุกคนคือที่มาถูกบังคับหมดแหละถูกบังคับเกือบหมดเริ่มต้นอย่างนั้นเพราะเราแต่ก่อนเราเคยมีแบบประเมินให้เช็คเนี่ยมาเพราะอะไรเนี่ยถูกบังคับอย่างต่ำ 90% แต่พอเรามีโพสต์เทสตอนจบชอบขอบคุณคนที่บังคับขอบคุณผอ.นะและเด็กเสนอด้วยน่าจะเอาครูมาอบรมมั่งน่าจะเอานักการเมืองมาอบรมมั่งเพราะเขาเห็นว่าอบรมแล้วเขาเปลี่ยนได้ไงพอเขาถูกบังคับมาเนี่ยจิตเขาคว่ำมาคือมามืดใช่ไหมคะเราจะต้องให้เขาหงายจิตเพราะฉะนั้นเป็นเรียกว่าคาบแรกเขาจะต้องทำความเข้าใจว่าสมาธิเป็นเรื่องชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องของพระของชาววัดเขาจะต้องเห็นประโยชน์ว่าสมาธิเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ทำให้แก้ทุกข์ได้ทำให้เรียนเก่งขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นกันเป็นแทรกเลยสมาธิคือการไปนั่งเงียบๆตามลมหายใจครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง
แค่นั้นใช่ไหมคนมีสมาธิมีสติน่ะต้องรับผิดชอบกับการงานรับผิดชอบกับครอบครัวหรือนโยบายกระทรวงศึกษาผิดตัดเรื่องคุณธรรมออกจากหลักสูตรถ้าอาจารย์สอนเด็กให้ดีไม่ได้อย่าให้เขาเก็บมันอันตรายโง่ไปเลยคืออยากจะให้คนไทยเนี่ยนะคะหันเข้าหาคุณธรรมคุณธรรมคืออยู่แบบไม่เบียดเบียนกัน